สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาเจอกับครูหญิงอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือนักเรียนบอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าครูหญิงจะลงวิดีโอเมื่อไหรก่ก็จริงๆอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับชื่อของคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ได้เพราะคิดว่าก่อนที่นักเรียนจะกดเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะเห็นแล้วว่าคลิปวิดีโอเนี่ยชื่ออะไร คือณนะตอนเนี้ยที่ครูหญิงกําลังจะอัดวิดีโอเนี่ยนะคะครูหญิงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้คําไหนระหว่าง new me หรือว่า new ครูหญิงแต่นักเรียนเห็นวิดีโอแล้วนักเรียนอาจจะคิดว่าแบบครูหญิงคนใหม่ครูหญิงมีอะไรที่เปลี่ยนไปทำไมครูหญิงถึงเป็นคนใหม่หรอเพราะว่าเวลาที่เราได้ยินคำว่าอุ๊ยเราเป็นคนใหม่แล้วนะคือเรามีอะไรที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะว่า เราต้องเป็นคนเก่าคนเก่าก็คือเราในสมัยก่อนคนใหม่ก็คือเราที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคือมันใช้กับอะไรก็ได้นะคะนักเรียนสมมุติว่าครูหญิงคนเก่าไม่ชอบอ่านหนังสือครูหญิงคนใหม่ชอบอ่านหนังสือคืออะไรหลายๆอย่างที่เราทำแล้วมันเปลี่ยนไปไงคนก็เลยบอกว่า เราเป็นคนใหม่นะคะซึ่งก่อนที่ครูหญิงจะไปเล่าให้นักเรียนฟังว่าอะไรคือครูหญิงคนใหม่ครูหญิงเป็นคนใหม่ยังไงเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนักเรียนหนึ่งคนนะคะที่เขามาเขาเหมือนดูวิดีโอของครูหญิงอะแล้วเขาสังเกตว่าวิดีโอของครูหญิงในปีที่แล้วหรือว่าสองสามปีที่แล้วกับวิดีโอของครูหญิงในปีนี้เนี่ยเหมือนครูหญิงเล่าเรื่องหรือว่า เพราปิกหรือคลิปวิดีโอที่ครูหญิงทำเนี่ยมันเปลี่ยนไปเหมือนวิดีโอในปีนี้เนี่ยครูหญิงเล่าประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเล่าประสบการณ์ในสิ่งที่ครูหญิงได้ไปทำอะไรใหม่ๆมันไม่เหมือนกับวิดีโอสมัยก่อนนักเรียนเขาก็เลยบอกเออครูหญิงเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะครูหญิงเป็นครูหญิงคนใหม่เหรอมันก็เลยทำให้ได้เป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยแหลคะค่ะนักเรียนว่า เออด้วยความที่ตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราทำอะไรที่เปลี่ยนไปขนาดนั้นแต่ครูหญิงก็รู้ว่าครูหญิงทำอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะขึ้นนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองว่าอุ๊ยเราเปลี่ยนมากขนาดนั้นเลยเหรอจนเหมือนเราเป็นคนใหม่เลยไม่ใช่ครูหญิงเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ครูหญิงเมื่อสองปีที่แล้วที่นักเรียนเคยเห็น อ่ะอย่างแรกเลยก็คือการลงวิดีโอเนี่ยแหลคะค่ะนักเรียนเมื่อก่อนเนี่ยครูหญิงเนี่ยลงอย่างน้อยก็2วิดีโอต่อ1อาทิตย์เนาะนักเรียนหรือไม่ก็3มวิดีโอแล้วก็ลงทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่พอมาปีนี้เนี่ย ก็เหลือหนึ่งวิดีโอใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้ก็คือแบบบางอาทิตย์วิดีโอก็ไม่มานะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ถึงกับว่าเป็นครูหญิงคนใหม่ละกันแต่อาจจะเป็นสไตล์ของช่องที่ใหม่เพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าตอนนี้นะคะครูหญิงเนี่ยไม่ทำงานประจํา ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะครูหญิงก็ไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งเนาะแล้วก็งานสอนเนี่ยมันเป็นเหมือนงานพาร์ทไทม์ที่ทำเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าการทำวิดีโออย่างเงี้ยค่ะบางครั้ง งานประจำของครูหญิงเนี่ยบางทีมันค่อนข้างยุ่งในบางเดือนมากๆอย่างเงี้ยครูหญิงก็ไม่ได้มีเวลาที่จะทําวิดีโอสต็อกเอาไว้แต่ว่าอย่างที่บอกน้องจริงๆงานครูหญิงมันเลิกแค่4ี่โมงครึ่งนะคะแต่ว่าหลังจากเลิกงานบางทีครูหญิงก็ไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมคะเลยเออคือคือกลับบ้านนะนักเรียนแต่ว่าก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ทําด้วยที่ทําให้นักเรียนเขารู้สึกว่าเฮ้ยครูหญิงเปลี่ยนไปหรือเปล่าเอาจริงๆนะ ครูหญิงก็รู้สึกว่านักเรียนหลายคนรู้สึกครูหญิงเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะถ้านักเรียนดูวิดีโอของครูหญิงไม่ว่าจะเป็นช่องครูหญิงเองหรือว่าช่อง comprehensible ไทยครูหญิงจะบอกนักเรียนว่าครูหญิงเป็นคนชอบอยู่บ้านค่ะครูหญิงสามารถอยู่บ้านได้หนึ่งเดือนโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหรือไม่ได้รู้สึกอยากจะออกจากบ้านเลยแต่อย่างถึงปัจจุบันนี้ ครูหญิงก็ยังทําแบบนั้นได้นะคะนะักเรียนครูหญิงก็ยังเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านแล้วก็สามารถที่จะอยู่บ้านได้หนึ่งเดือนโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ได้อะคะ่ะครูหญิงก็ยังมีความสุขในการอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าในตอนนี้ครูหญิงแทบจะอยู่บ้านน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะครูหญิงก็ไปทํางานด้วยแล้วเนาะทุกวันเนาะห้าวันเนี่ยก็คือเข้าออฟฟิศแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะแต่สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ครูหญิงรู้สึกว่า มันทําให้นักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเออครูหญิงเป็นคนใหม่ครูหญิงเปลี่ยนไปเพราะครูหญิงได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นในปีนี้ใช่ไหมอย่างที่นักเรียนเห็นในวิดีโอก็คือครูหญิงไปปีนผาใช่ไหมปีนหน้าผาจําลองคุยอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปในวิดีโอให้นะคะนักเรียนเพราะว่ามันต้องไปอีดิตอะก็คือครูหญิงขี้เกียจเหรอนี่คือครูหญิงคนใหม่ก็คือขี้เกียจ ขี้เกียจทำวิดีโอขี้เกียจใส่รูปให้นักเรียนดูอย่างนี้เหรอคะใช่ครูหญิงอยากอัดวิดีโอแล้วก็เสร็จแล้วให้นักเรียนได้ดูเลยไงอ่าก็ครูหญิงไปปีนหน้าผาคือทั้งแบบว่าปีนหน้าผาจำลองใช่ไหมนักเรียน อะครูหญิงอยู่ไหนล่ะทําไมไม่มีรูปครูหญิงแอนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมครูหญิงไปปีนหน้าผาจําลองที่ดูว่าครูหญิงสมัยก่อนจะทํำไหมครูหญิงคนเก่าจะทํำไหมไม่เอาอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมคะแต่พอเป็นครูหญิงคนใหม่อยากลองทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ครูหญิงก็ได้ไปปีน หน้าผาจริงๆด้วยอันนี้ที่ไร่เล่เนาะที่จังหวัดกระบี่นะคะยังไม่ได้เอามาเล่าให้นักเรียนฟังเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆใช่ไหมที่ครูหญิงได้ลองทำซึ่งท้าเมื่อก่อนแบบมีคนชวนก็ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าอะค่ะนักเรียนแต่นักเรียนเขาก็ถามนะแบบทำไมครูหญิงถึงอยากลองปีนหน้าผาจำลองเหรอคะทำไมครูหญิงถึงอยากลองทำอันนี้เหรอครับ ก็ส่วนหนึ่งจริงๆการปีนหน้าผาเนี่ยนะคะมาจากการที่ครูหญิงก็ได้คุยกับนักเรียนคนหนึ่งอะเนาะคิดว่าเล่าในวิดีโอเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีแล้วเราอยากลองทําก็เลยลองไปทํามันเหมือนกับเมื่อก่อนอะครูหญิงเป็นคนที่ใครชวนทําอะไรก็ไม่ทําอะเหมือนเรารู้สึกว่าไม่เอาอะเราไม่อยากทำํำอยู่บ้านดีกว่า เหมือนเรามีพื้นที่ของเราตรงเนี้ค่ะคือมันจะมีคนที่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยคือพื้นที่ปลอดภัยของเราคือที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราสบายใจเรามีความสุขกับพื้นที่ตรงนี้แล้วเราไม่อยากออกจากพื้นที่ตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราออกไปแล้วมันเป็นยังไงมันจะดีเหมือนที่ตรงนี้ที่เราเคยอยู่ไหม คือมันอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนกับการไปปีนหน้าผาจําลองนะคะแต่สําหรับครูหญิงเนี่ยมันเปรียบเทียบแบบนั้นได้เหมือนเมื่อก่อนครูหญิงไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรอะ่ะใครชวนก็แบบไม่เอาอืมโอเคแต่ไม่ไปดีกว่าแบบเราอยู่บ้านของเราตรงนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเรามีพื้นที่ที่เรามีความสุขแล้วเรานอนอยู่บ้านดูหนังดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะทำไมเราต้องออกไปทำอะไรข้างนอกด้วยหรอ แต่พอในปีนี้เนี่ยเหมือนการใช้ชีวิตก็คือเปลี่ยนไปครูหญิงเหมือนมีพื้นที่ตรงนี้ที่ครูหญิงก็ยังมีความสุขอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็ออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยหรือบางทีเราก็ใช้ว่าครูหญิงได้ทำอะไรที่อยู่ข้างนอกคอมฟอร์ z โซนของตัวเองคือถึงแมัจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าคนไทยก็ใช้คำนี้เนาะเหมือนคอมฟอร์ z โซนก็คือพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายใจนั่นแหละ ก็คือการที่เราไม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเลยแต่เราก็มีความสุขแต่ในปีเนี้ยเราได้ทําอะไรใหม่ๆอ่ะเช่นปีนผาปีนหน้าผาจําลองใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการวิ่งครูหญิงเคยวิ่งมินิมาราทอนใช่ไหมนักเรียน10.5กิโลเมตรแล้วก็ครูหญิงก็ไปวิ่งครั้งที่สองอีก หนึ่งเอ่อสามกิโลเมตรใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวอาทีนี้ก็จะไปวิ่งครั้งที่สามอีกห้ากิโลเมตรแล้วก็สิ้นปีประมาณสิ้นเดือนเออสิ้นสิ้นปีนะคะเดือนธันวาคมก็จะมีการวิ่งอีกที่จะเป็นของที่ทำงานที่ออฟฟิศนะคะที่พี่ๆในออฟฟิศบอกว่าครูหญิงต้องไปวิ่งนะเออเห็นไหมแล้วแบบพี่ดูว่าอันนี้คือครูหญิงก็รู้สึกตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่า ทำไมเราถึงรู้สึกสนุกกับการวิ่งได้คือตอนแรกที่วิ่งเลยอ่ะอย่างที่เล่านะคะว่าไม่ได้อยากวิ่งอ่ะไม่ไม่ได้คิดว่าจะวิ่งด้วยแต่มีพี่ชวนก็เลยวิ่งพอวิ่งแล้วก็รู้สึกเออมันก็โอเคนะแล้วพอพอเริ่มวิ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพอวิ่งครั้งที่สองก็รู้สึกสนุกมากขึ้นพอจะไปวิ่งครั้งที่สามนี่ก็คือตื่นเต้นมากแล้วนักเรียนอยากไปวิ่งแล้วอะค่ะทั้งๆที่ วิ่งเราต้องตื่นเช้ามากๆแล้วนักเรียนก็รู้ว่าครูหญิงเป็นคนชอบนอนใช่ไหมคะไม่ชอบตื่นเช้าอะ่ะแต่เรารู้สึกอยากไปวิ่งแล้วก็ปีหน้าเราก็อาจจะวิ่งอีกก็ได้อย่างเงี้ยคือเลยเหมือนกับรู้สึกว่าเออตัวเราสนุกกับอะไรจริงๆเราได้ลองทําอะไรแล้วมันก็สนุกเนาะมันก็เลยคิดถึงว่าเออเมื่อก่อนอะ่ะเราไม่กล้าที่จะลองทําอะไรมากกว่า พอเราไม่กล้าเหมือนเรามีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ด้วยชีวิตคนเรามันก็จะมีจุดจุดหนึ่งนะคะที่บางอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้เหมือนกับเรามองชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็เหมือนทำให้เรามีเวลาในชีวิตมากขึ้นที่เราได้ไปเจอคนใหม่ๆไปทำอะไรใหม่ๆมันก็เลยเหมือนเป็น ครูหญิงคนใหม่ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วอีกอันหนึ่งที่นักเรียนหลายๆคนคือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนกับครูหญิงเนี่ยไม่น่าจะรู้แน่ๆก็คือครูหญิงเนี่ยชกมวยมาประมาณมิถุนา,ก,ารกรกฎาสิงหากันยาตุลาห้าเดือนสี่เดือนละกันเพราะว่าเบรกไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะครูหญิงเนี่ยชกมวยมา สี่เดือนแล้วนะนักเรียนคือนักเรียนที่เรียนกับครูหญิงเนี่ยก็จะรู้ว่าครูหญิงเนี่ยไปชกมวยทําไมครูหญิงถึงบอกว่าทุกๆวันเวลาทํางานเสร็จถ้าครูหญิงไม่มีสอนครูหญิงก็คือไปชกมวยไปชกมวยเสร็จแล้วก็กลับบา้านซึ่งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะเจ็ดวันน่ะครูหญิงก็จะไปชกมวยประมาณสี่ถึงห้าวันซึ่งนักเรียนก็จะแบบจากครูหญิงที่ชอบนอนกลายเป็นครูหญิงที่ชอบออกกำลังกายได้ยังไง จริงคหญิงเมื่อก่อนก็ออกกําลังกายนะนักเรียนแต่แค่ออกกําลังกายที่บ้านเท่านั้นฉันจะไม่ออกนอกบ้านเลยแต่ตอนนี้เหมือนชีวิตครูหญิงคือออกนอกบ้านบ่อยมากแต่ยังมีความสุขกับการอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะซึ่งครูหญิงก็ไปชกมวยแล้วการไปชกมวยก็ทําให้ครูหญิงได้เจอกับเพื่อนใหม่ด้วยครูหญิงก็มีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งคนที่เราก็ชวนกันไปชกมวยคือคือเขาอะไปชกมวยก่อนครูหญิงนะคะนักเรียน แต่พอเราไปเจอกันที่นั่นก็เลยเป็นเพื่อนกันแล้วบางครั้งเนี่ยครูหญิงก็อาจจะแบบวันนี้ไม่ไปอ่ะขี้เกียจเพื่อนก็ทักมาว่าวันนี้ครูหญิงไปชคมวยไหมครูหญิงก็คิดสงสัยเพื่อนไปชคมวยแน่เลยอ่ะงั้นครูหญิงไปก็ได้ครูหญิงก็เลยบอกว่าไปพอครูหญิงบอกว่าไปเพื่อนก็เลยอ่ะครูหญิงไปเพื่อนก็ไปอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนมันก็ได้เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆได้รู้จักกับคนใหม่ๆ มันก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เราแบบเออเมื่อก่อนเราก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนใช่ไหมครูหญิงชอบบอกกับนักเรียนว่าครูหญิงไม่มีเพื่อนก็ได้แตน่นตอนนี้ครูหญิงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะนักเรียนว่าครูหญิงยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียวคือถึงแม้ครูหญิงไม่มีเพื่อนก็โอเคแต่มันก็เปิดอีกมุมหนึ่งว่า การมีเพื่อนมันก็สนุกนะมันก็มีความสุขดีอย่างคุณหญิงไปชกมวยอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนทั้งคนที่มาชกมวยด้วยกันแล้วก็คุณครูมวยใช่ไหมคุณครูมวยเขาก็เป็นดังมวยเนาะก็ได้เพื่อนใหม่ๆได้คุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่เราได้ไปเจอเนาะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวคุณหญิงน่าจะมาเล่าให้นักเรียนฟังเป็นหนึ่งวิดีโอเต็มๆนะคะนักเรียนแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะ ครูหญิงคนใหม่ก็คือไม่รู้เมื่อไหร่ทำวิดีโอนะคะนักเรียนแต่อีกอย่างหนึ่งที่พอนักเรียนเขาสังเกตว่านี่คือครูหญิงคนใหม่แล้วเนี่ยครูหญิงก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนาะมันสามารถเริ่มต้นได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆในอายุเท่าไหร่ก็ได้ คือครูหญิงไม่รู้ว่านักเรียนรู้หรือเปล่านะคะว่าครูหญิงอายุ39แล้วนะคะปีหน้าครูหญิงอายุ40แล้วนะนักเรียนตอนแรกอะ่ะปีที่แล้วครูหญิงก็คิดว่าแบบเราอายุ38แล้ว39แล้วอะ่ะแล้วเราจะลองปีนผาตอนอายุ39หรอเราจะลองชกมวยตอนอายุ39เราจะเริ่มวิ่งตอนอายุ39หรอ มันทาได้หรอเราไม่แก่เกินไปหรอแต่พอเราได้ลองทําแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับเราสามารถเริ่มต้นใหม่เริ่มทําอะไรใหม่ๆเริ่มลองทําอะไรใหม่ๆในอายุเท่าไหร่ก็ได้เด็กก็ได้ไวัยรุ่นก็ได้โตแล้วหรือว่าอายุสี่สิบอายุเท่าไหร่เราอยากทําอะไรก็ได้นะคะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเมื่อก่อนเราก็เคยฟังคนอื่นเราก็คิดว่าแบบ ไม่ได้หรอกมันแก่แล้วนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีคําว่าแก่กับการเรียนการเรียนจริงๆนะคะนักเรียนคือการที่ครูหญิงได้ลองไปวิ่งลองไปปีนผาหรือว่าลองไปชกมวยมันก็คือการเรียนเรียนอะไรใหม่ๆเหมือนกันอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือครูหญิงได้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมนักเรียนที่ครูหญิงเล่าให้ฟังว่าแบบครูหญิงชอบเชียงใหม่มากนะคะแล้วก็ได้ไปทะเลที่กระบี่เป็นจังหวัด ในประเทศไทยที่ครูหญิงอยากไปมากที่สุดในที่สุดครูหญิงก็ได้ไปภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้นักเรียนฟังไปมาจะครบหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้เล่าให้นักเรียนฟังเลยนะคะแน่และค่ะก็คือวิดีโอครูหญิงคนใหม่ที่เป็นคนที่ทำกิจกรรมมากขึ้นออกนอกบ้านทุกวันจนครูเอ๋คุณน้าครูหญิงยังตกใจเลยว่าแบบ นี่หลานฉันจริงๆไหมทําไมนางออกจากบ้านทุกวันเมื่อก่อนคือครูเอชชวนไปไหนไม่เอาอยู่บ้านอยู่บ้านนะคะก็มันก็มีความสุขนะทั้งครูหญิงคนเก่าก็เป็นเวลาที่ครูหญิงมีความสุขและครูหญิงคนใหม่ก็เป็นเวลาที่ครูหญิงมีความสุขเหมือนกันแล้วนักเรียนล่ะคะ นักเรียนเนี่ยชอบลองทำอะไรใหม่ๆหมไหมครูหญิงก็เพิ่งรู้จักตัวเองวันนี้ว่าเออจริงๆครูหญิงก็เป็นคนชอบลองทำอะไรใหม่ๆนะเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆชอบเหมือนเดิมแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็คือหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนที่ชอบอ่ะดูแล้วดูอีกยังไม่ค่อยเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆเท่าไหร่แบบพวกซีรีส์หรือหนังหรือว่า อ่านหนังสือโอเคเนี่ยมีหนังสือมาใหม่อีกแล้วนะนักเรียนนี้มีคนแนะนํานะคะหนังสือเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นหนังหรือซีรีส์เนี่ยค่อนข้างยากนะไม่ค่อยเปิดใจก็คือแบบมันจะสนุกเหรอแต่หนังเรื่องเนี้ยมันสนุกอยู่แล้วนะเรารู้แล้วเราเคยดูแล้วเราจะดูอีกอันเนี้ยเหมือนคือคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยของเราเรื่องเนี้ยยังทําไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมตอนนี้ถ้าใครชวนทําอะไรก็คือ ได้ได้ยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ทําก็คือเรียนว่ายน้ํานี่มีเพื่อนชวนบ่อยมากเพื่อนบอกไปเรียนว่ายน้ํากันไม่เอาะคุณหญิงกลัวกลัวน้ํานะคะแล้วถ้าคิดว่าถ้าจ่ายเงินไปเรียนแล้วน่าจะไม่ไปเรียนเนี่ยก็เลยคิดว่ายังยังไม่ได้ยังออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ของตัวเองไม่ได้นะคะแล้วนักเรียนล่ะนักเรียนเป็นเหมือนกันไหม ที่แบบว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆหรือเป็นคนที่มีคอมฟอร์ตโซนและอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนานมากๆเหมือนครูหญิงหรือว่าไม่เหมือนครูหญิงเลยคอมเมนต์คุยกันได้นะคะส่วนวิดีโอนี้ครูหญิงไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ